สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับมันเป็นมินิสตอรี่นะครับสำหรับเรื่องราวของชาวไซย่าในจักรวาลที่3นะครับซึ่งเราจะย้อนกลับไปนะครับในเหตุการณ์ตอนที่โกคูหรือคาคาร็อตเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวของบาดักแล้วก็ราดิสด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากๆและเพื่อไม่ให้เสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นณดาวเวจิต้าในปี737โดยเป็นเหตุการณ์นะครับในสมัยที่ราดิสเลยเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆของราดิสนะครับจะล้อมเขาไว้แล้วก็ร้องเพลงล้อเลียนราดิสพ่อของฉันชื่อบาดักสุดแข็งแกร่งแต่ฉันคือราดิสสุดกระจอกและฉันเนี่ยคือราดิสผู้หลอกลวงว่าเป็นคนชั้นสูงแน่นอนแหละครับว่าราดิสต้องไม่พอใจนะครับกับการที่ถูกเพื่อนๆ เนี่ยร้องเพลงล้อเลียนเขาหุบปากไปใส่พวกเจ้าบ้าฉันไม่ได้อ่อนแอสักหน่อยนี่แกเนี่ยมันอ่อนแอแกเนี่ยไม่ใช่ชาวไซย่าหรอกเจ้าราดิสฉันมีเรื่องจะบอกแล้วกันว่าแม่ของแกเลยเนี่ยไม่ใช่ชาวไซย่าแม่ของแกเลยเนี่ยมาจากดาวดวงอื่นพวกแกเนี่ยเป็นนักรบชั้นต่ำพ่อของฉันบอกมาว่าคนอย่างพวกแกเลยเนี่ยต้องถูกกำจัดทิ้งซะดูเหมือนว่าราดิสจะไม่พอใจเลยครับกับการที่เพื่อนๆ เนี่ยล้อเลียนเขาไอ้พวกบ้าแม่ของฉันเนี่ยเป็นชาวไซย่าแล้วก็เป็นนักรบชั้นสูงอีกด้วยเดี๋ยวก่อนสิไอ้เจ้าราดิสที่ฉันรู้มาก่อนหน้านี้เลยเนี่ยพ่อของแกเนี่ยบาดักเนี่ยมันไม่ใช่นักรบชั้นสูงนี่หว่าซึ่งมันก็หมายความว่าแกเนี่ยก็เป็นนักรบชั้นต่ำเหมือนกันที่ดาวดวงนี้อ้าวเฮ้ยแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าพ่อแม่ของแกเนี่ยมันกระจอกสิวะหรือว่าพ่อแม่ของแกเป็นมาแรงหรือเป็นตัวอะไรสักอย่างล่ะแน่นอนแหละครับว่าราดิสต้องโกรธอย่างมากนะครับที่เขาเนี่ยถูกล้อเลียนถึงพ่อแม่ไอ้เจ้าบ้าฉันไม่ใช่มาแรงหวีมาแรงวันนะเว้ยราดิสนะครับพุ่งไปจะต่อยนะครับชาวไซย่าที่เป็นเพื่อนของเขาแต่ดูเหมือนว่าเขาจะถูกสวนกลับมาอย่างง่ายดายเขาถูกเพื่อนของเขาสอกเข้าที่หน้าอย่างเต็มแรงนะครับและถูกมัดไว้นะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าราดิสไม่มีทางสู้ได้เลยแต่ทันใดนั้นเองนะครับเขาเห็นหางของเพื่อนของเขาเลยเนี่ยเขาจึงทำการกัดนะครับอย่างเต็มแรงฉันจะฆ่าแกเจ้าบ้าฉันจะกัดหางของแกให้ขาดเป็น2ท่อนเลยนี่ไอ้เจ้าพวกบ้าเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยอย่าเพิ่งฆ่ากันตอนนี้เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่บ้านของราดิสนี่พ่อวันนี้เนี่ยผมต่อยกับไอ้เจ้าเบรสฆ่าด้วยผมเนี่ยต่อยชนะมันด้วยล่ะมันเนี่ยกระจอกเหมือนเศษกระดาษเลยแหละพ่อก็ดีนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพ่อต้องไปแล้วนะพ่อจะไปเช็คดูวันนี้เนี่ยน้องชายของเจ้าเนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นมาดูเหมือนว่าราดิสจะดีใจนะครับที่เขาเนี่ยจะมีน้องชายโอ้เจ๋งเลยพ่องั้นผมขอไปด้วยนะครับเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ยานอวกาศของฟรีเซอร์วันนี้แหละจะเป็นจุดจบของเจ้าลิงกังชาวไซย่าฉันจะกำจัดมันให้สิ้นซากก็จริงอยู่แหละที่ฉันเนี่ยชอบพวกมันเนี่ยแข็งแกร่งมากๆแต่ดูท่าทีว่าพวกมันเนี่ยจะไม่ฟังคำสั่งที่ฉันสั่งเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็กำจัดพวกมันให้หมดสิ้นไปเจ้าพวกลิงกังทั้งหลายได้เลยครับท่านฟรีเซอร์10วันที่ผ่านมานี้เนี่ยผมได้แจ้งข่าวให้พวกชาวไซย่าเนี่ยกลับมาที่ดวงดาวของตนซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นเลยครับท่านฟรีเซอร์เยี่ยมจริงๆไหนพวกแกเนี่ยลองลิสต์รายชื่อมาสิว่ามีชาวไซย่าคนไหนเลยเนี่ยที่แข็งแกร่งและน่าสนใจบ้างจากที่ผมได้สำรวจมามีเจ้าบาดักเลยเนี่ยที่น่าสนใจมากๆเลยครับเจ้านั่นเนี่ยทำหน้าที่อยู่ที่ดาวคณาซ่าครับส่วนอีกคนนึงเลยเนี่ยก็คือเจ้าชายเวจิต้าและคนติดตามของมันนับป่าครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันฝึกฝนอยู่ที่ดาวฟรีเซอร์ที่68ครับท่านฟรีเซอร์และก็มีชาวไซย่าที่ชื่อฮาริกด้วยอยู่ที่ดาวที่มีนามว่าดาวสเต็กและศัตรูที่สำคัญของพวกเราราชาเวจิต้าเจ้านี่เนี่ยมีนักรบที่แข็งแกร่งด้วยก็มีเจ้านับปะบาดักแล้วก็ฮานาเซียและ2คนหลังที่ผมเอ่ยชื่อมาเนี่ย2คนนี้เนี่ยมีพลังมากกว่า 20,000 อีกครับท่านฟรีเซอร์และผมเกือบลืมไปลูกของเจ้าราชานั่นก็แข็งแกร่งเหมือนกันครับอย่างงั้นหรอฉันเนี่ยชอบเด็กมากๆเลยงั้นเอาล่ะเรามาเริ่มแผนการแรกกันก่อนเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราตามเจ้าฮาริกเนี่ยกลับมาที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เจ้าจงส่งคนในกองทัพข้าไปสักจำนวนหนึ่งไปจัดการเจ้านั่นซะให้มันเสร็จภารกิจนี้สักทีว่าแต่ว่าไอ้คนที่ชื่อบาดักเลยเนี่ยมันมีผู้หญิงอยู่ในหน่วยรบของมันหรือเปล่าเหมือนจะมี1คนครับท่านฟรีเซอร์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วล่ะถ้าอย่างนี้แล้วก็เอายังไงดีล่ะครับท่านฟรีเซอร์จะให้ผมเนี่ยยกเลิกคำสั่งนี้ไหมครับแต่คำสั่งนี้เนี่ยกว่าจะยกเลิกได้สำเร็จเลยเนี่ยก็คงเป็นอาทิตย์เลยนะครับท่านฟรีเซอร์ไม่ต้องหรอกเจ้าจงทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าเคยสั่งไว้นั่นแหละ
พราะเดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็นพิรุธจนพวกนั้นเนี่ยรู้แผนการของเราหมดเลยฉันเนี่ยอยากจะเห็นพวกโสโครกพวกนี้เนี่ยตายลงไปสักทีเหลือเกินจากคำสั่งของท่านฟรีเซอร์เนี่ยหมายความว่าไม่ต้องให้ผมเนี่ยฆ่าเจ้าชายเบจิต้ากับเจ้านับปะใช่ไหมครับและอีกเรื่องครับท่านฟรีเซอร์และเด็กๆที่เป็นชาวไซย่าคนอื่นล่ะจะให้ผมทำยังไงล่ะครับเพราะว่ามันมีลูกชายของเจ้าบาดักกับฮาเนเซียสองคนเลยเนี่ยซึ่งมันก็มีแนวโน้มได้นะครับในอนาคตเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นคนเนี่ยที่สนับสนุนเจ้าชายเบจิต้าก็เป็นไปได้นะครับถ้าอย่างนั้นล่ะก็พวกเราเนี่ยเตรียมตัวมุ่งหน้าไปอย่างลับๆไปหาเจ้าชายเบจิต้ากันพวกเจ้าเนี่ยจงไปบอกสำนักงานใหญ่ซะว่าพวกเราเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่ดาวฟิกเซอร์ที่16ก่อนอื่นเลยนะถ้าเจ้าเจอเจ้าพวกนั้นล่ะก็เจ้าจงบอกไปว่าดาวเบจิต้าเนี่ยที่แตกสลายไปเพราะถูกดาวตกหรือว่าโดนอุกกาบาตอะไรก็ได้พวกแกก็พูดไปเถอะตัดไปที่ฝั่งบาดักนะครับที่มาพบกับคาคาลอสลูกชายของเขาดูเหมือนว่าราดิสจะดีใจนะครับที่ได้พบน้องชายของเขานี่คาคาลอสฉันเนี่ยราดิสนะแต่ดูเหมือนว่าทางด้านบาดักนะครับจะไม่สนใจแล้วก็ไม่ใส่ใจลูกชายเขาสักเท่าไหร่และเขาทำการนะครับตรวจจับวัดพลังของคาคาลอสเจ้านี่เนี่ยมันอ่อนแออีกแล้วมันเป็นความล้มเหลวอีกแล้วสินะอะไรกันนายคิดแบบนั้นหรอนายอย่าลืมสิว่าตอนที่พวกเราเกิดเลยเนี่ยยังไม่มีสเกลเตอร์เลยนะถึงแม้เจ้าหนูคาคาลอสเลยเนี่ยจะเกิดมาจะมีพลังแค่หนึ่งแล้วก็แต่ว่าในอนาคตเลยเนี่ยอาจจะมีพลังมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะทันใดนั้นเองเธอจึงจับสเกลเตอร์นะครับไปที่เด็กคนอื่นนายลองดูเด็กคนนี้ด้วยสิพลังของเด็กคนนี้เนี่ยเริ่มต้นก็แค่15เองนายมั่นใจได้ยังไงว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นนักรบชั้นสูงได้ในอนาคตนายมีอะไรมาการันตีทันใดนั้นเองนะครับเธอได้จับพลังนะครับไปที่เด็กอีกคนนึงนะครับซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะเป็นโบรลี่นะครับอะไรกันเด็กคนนี้เนี่ยมีพลังถึง 10,000 เลยเหรอดูเหมือนว่าบาดักนะครับจะเห็นเป็นเรื่องตลกโอ้ยเป็นเรื่องน่าขำสิ้นดีเด็กที่ไหนจะมีพลังตั้ง 10,000 ล่ะท่านบาดักครับกับท่านหญิงฮาเนเซียตอนนี้เลยเนี่ยมีคนเนี่ยต้องการพบท่านครับกรุณาตามผมมาหน่อยครับนี่พวกเราเนี่ยจะต้องแนะนำลูกชายของเราเนี่ยให้กับท่านหลอดฟิเซอร์นะนี่ด้วยพลังอันน้อยนิดเลยเนี่ยของลูกชายของพวกเราเลยเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็คงจะไม่ส่งลูกชายของพวกเราเลยเนี่ยในการไปทำภารกิจต่างๆแน่นอนดูเหมือนว่าราดิสนะครับก็ยังเห่อน้องชายไม่หยุดนี่ฉันพี่ชายนายนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะฝึกซ้อมให้นายเองนายจะได้ไม่ทำลายดาวที่อ่อนแอไงล่ะคาคาลอสดูเหมือนว่านะครับคนเนี่ยที่ดูแลเหล่าเด็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่เลยเนี่ยจะพูดแทรกขึ้นมาเหล่าบรรดาดวงดาวที่อ่อนแอที่นายพูดเลยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีดวงจันทร์เนี่ยเต็มไปหมดเลยชาวไซย่าอย่างพวกนายจะไปอยู่ได้ยังไงแถมแรงโน้มถ่วงที่นั่นเลยเนี่ยก็มีตั้งแต่1ถึง10เท่าเนี่ยของที่เจ้าอยู่เลยนะเจ้าจะรับไหวกันเด้อและส่วนใหญ่เลยเนี่ยพวกที่จะต้องถูกส่งไปเนี่ยก็ต้องมีพลังอยู่ระดับที่ประมาณ 3.23 ประมาณเนี่ยแต่น้องชายเจ้าเลยเนี่ยมีพลังแค่1จะไปทำอะไรได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าฮาเนเซียสายอวยนะครับถึงได้พูดออกมาไม่ต้องกังวลไปหรอกเด็กๆทั้งหลายถ้าพวกเราเนี่ยแปลงร่างแล้วก็คงไม่มีใครเนี่ยสามารถหยุดพวกเราได้ใครจะมาหยุดพวกเราในพลังของลิงยักษ์ได้ล่ะถูกไหมดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นการปรึกษากันนะครับว่าจะส่งเจ้าหนูคาคาลอสเนี่ยไปที่ดาวดวงไหนฉันว่าจะส่งเจ้าหนูนี้ไปเนี่ยที่ดาวเนี่ยที่มีพลังอยู่ที่ประมาณ150ถึง200แต่ว่าฉันคิดใหม่แล้วแหละฉันว่าดาวพวกนั้นเนี่ยเด็กคาคาลอสเนี่ยไม่น่าจะไหวเอาเป็นว่าเนี่ยเอาไปดาวเนี่ยที่คนปกติเนี่ยจะมีพลังอยู่ที่ประมาณ3และ4เท่านั้นแต่ถ้าคนที่แข็งแกร่งของดาวดวงนั้นเลยเนี่ยก็จะมีประมาณ30 40ฉันคิดว่าเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะเอาอยู่ดูเหมือนว่าฮาเนเซียนะครับจะถูกใจกับดวงดาวนะครับที่คนดูแลเนี่ยเลือกให้อย่างนี้ก็ดีเลยสิมันก็ง่ายสำหรับเขาเลยและถ้าเจ้าหนูคาคาลอสเนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จะต้องมีอาจารย์ซึ่งแน่นอนเลยว่าอาจารย์เนี่ยก็หวังว่าเขาจะได้พบกับอาจารย์ของเขาเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยที่เขาเนี่ยไปที่ดาวดวงนั้นเลยนะซึ่งดูเหมือนว่านะครับบาดักจะไม่สนใจซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในอนาคตนะครับเจ้าหนูคาคาลอสเลยเนี่ยก็จะมีอาจารย์คนแรกนะครับก็คือเป็นปู่โกฮังดูเหมือนว่าคนดูแลนะครับจะทำการเคาะแล้วล่ะครับว่าจะให้ใครไปไหนบ้างนะครับโดยคนดูแลก็บอกเลยครับว่าราดิสเลยเนี่ยจะถูกส่งไปที่ดาวดวงอื่นเนี่ยในวันพรุ่งนี้ส่วนเจ้าหนูคาคาลอสนะครับจะต้องรออีก10วันนะครับถึงจะส่งไปได้ดูเหมือนว่าฮาเนเซียจะถูกใจนะครับเลยเธอก็บอกเลยแหละครับว่าได้เลยแบบนี้ฉันจะฝึกฝนให้เจ้าหนูนี่แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะฝึกฝนเนี่ยให้เจ้าหนูราดิสเลยเนี่ยฆ่าคนไม่เป็นด้วยฮ่าดูเหมือนว่าบาดักนะครับก็ไม่สนใจเหมือนเดิมแล้วแต่เธอเลยจะดูแลเด็กเจ้าพวกนี้แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฉันขอไปแล้วแหละนะน่ารำคาญจริงๆด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่บาดักนะครับเขาและพรรคพวกของเขาเลยเนี่ยกำลังไปทำภารกิจนะครับที่ดาวดวงอื่นซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของบาดักนะครับในการที่เขาเนี่ยมองเห็นอนาคตได้ยังไงซึ่งในตอนนี้นะครับเป็นตอนปูเนื้อเรื่องนะครับว่าเจ้าเด็กคาคาลอสเกิดมาได้ยังไงราดิสนะครับในชีวิตในวัยเด็กเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็พื้นฐานของบาดักในจักรวาล
นี้เป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตอนต่อๆไปเนี่ยของมินิสตอรี่อันนี้เนี่ยจะมันมากๆเลยนะครับเพราะเราจะได้รู้ถึงเรื่องราวของบาร์ดักว่าพี่แกมองอนาคตได้ยังไงแล้วก็พี่แกนะครับสามารถล้มฟรีเซอร์ได้ยังไงในจักรวาล นี้นะครับแน่นอนคุณอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณพลาดแล้วเนี่ยคุณนะครับจะกลับไปดูจักรวาลหลักนะครับตอนที่เขาออกตอนใหม่มาไม่รู้เรื่องเลยแหละครับความเทพนะครับของตัวละครอย่างบาร์ดักที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เหมือนเดิมนะครับจะย้ำทุกคลิปนะครับว่าสาเหตุที่ยังไม่ทำจักรวาลหลักดราก้อนบอลตอนนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับตอนนี้เนี่ยจักรวาลหลักนะครับมังงะเนี่ยมันออกทุกเดือนและตอนนี้เนี่ยมันถึงตอนล่าสุดแล้วและตอนใหม่เลยเนี่ยตอนนี้นะครับเขาทำไปเกินครึ่งแล้วนะครับและตอนใหม่เนี่ยก็ใกล้เสร็จแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวแฟนๆดราก้อนบอลก็รออีกสักนิดเดียวเท่านั้นนะครับและพวกคุณนะครับก็จะได้เสพงานดีๆแบบนี้อีกแน่นอนผมรับประกันให้ทุกคนเลยนะครับระหว่างนี้นะครับใครอยากดูซีรีส์อื่นนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีซีรีส์อื่นอีกนะแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยจะยังไงดีจะทำดราก้อนบอลมัลติเวิร์สให้มันจบๆไปก่อนดีไหมหรือเริ่มซีรีส์ใหม่ดีนะครับซึ่งซีรีส์ใหม่เลยเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงนะครับกับดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแฟนอาร์ตเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ